ค่ะก็เขาบอกว่าเสียงเราดุปกติก็เป็นคนเสียงแบบแข็งๆห้าวๆเป็นคนพูดแบบตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอเรียนแล้วเสียงมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ค่ะสวยมากดีก็รู้สึกพอใจค่ะเพราะว่าเราต้องไปอัดคลิปไปสอนนักเรียนอะไรเงี้ยเราก็อยากมีเสียงที่ดูน่าฟังมากขึ้นตอนแรกมาเรียนกะว่าคงแค่รู้เทคนิคหรืออะไรไปหัดเองอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเฮ้ยเห็นไหมเสียงก็เปลี่ยนว่าการเราต้องออกเสียงแบบไหนเราต้องมันสามารถเห็นได้เลยอ่ะคือไม่คิดว่าจะได้ก็ยากนิดนึงเพราะว่าเราจะเหนื่อยแล้วก็คงจะต้องไปหัดเพิ่มตรงในเรื่องการบังคับลมหรืออะไรเงี้ยค่ะ